คือเรื่องที่หมอปลาเนี่ยเขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาอะไรต่างๆนามันเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่ทำอะไรไม่ดีก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการกระทำเนี่ยเข้าไปผิดพิธีอย่างที่อาตมาเคยพูดตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าถ้าเราไปเข้าแบบนั้นเนี่ยมันผิดกฎนะถ้าเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับก็คือการร้องเรียนไปตามหน่วยงานราชการร้องเรียนไปที่สำนักพุทธเมื่อสำนักพุทธเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยราชการรับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยก็จะนำเข้าสู่คณะสงฆ์ในการที่จะพูดง่ายครับคัดกรองแล้วก็พูดง่ายว่ามาสอบมาเค้นกับการผิดของเคสนั้นในงานที่พระภิกษุสงฆ์นี่ทำผิดยังไงนี่คือการเข้าตามตรอกแล้วก็ออกตามประตูก็อาตมาก็ยืนยันคำเดิมว่าหมอปานั้นในการที่มาจันลงพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ถ้าเราเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยมีปัญหาอะไรตั้งแต่มาแล้วก็มาปรึกษากันว่าเป็นยังไงรับรองได้ครับมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนานั่นเองครับส่วนตัวไม่เคยได้คุยไม่เคยได้พูดกับหมอปลาเลยแต่อยู่ๆบางทีเขาไปรับข้อมูลผิดๆอะไรมาเราไม่ทราบนะครับแล้วต่อมาไม่ได้ไปคิดโกรธแค้นหรือจะไปเคืองอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คิดอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับเมื่อรู้ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นก็ทำใจอยู่ให้นิ่งๆครับก็อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิแล้วก็อยู่ปัญญาผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพบหน้ากันไม่เคยคุยกันแล้วรู้อยู่ๆเนี่ยจะมาด่ามาต่อว่ากันไม่มีหรอกครับอาตมาก็พูดไปตามที่โยมสอบถามยังไงอาตมาก็สอบถามตอบคำถามนั้นไปตามข้อสอบถามของคุณโยมนั้นตลอดเวลานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วจนวันหนึ่งได้มาพบมาพูดมาเจรจามาพูดคุยกันนั่นนะครับความจริงก็จะปรากฏทุกคนเปิดใจทั้งคู่โดยเพราะอาตมาภาพเป็นพระเนี่ยจะไปทำอะไรสิ่งเสื่อมเสียสิ่งเลวทรามเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกครับรับรองได้วิบากกรรมจะต้องตามกลับมาอย่างแน่นอนฉันได้ฉันนั้นก็เหมือนกับหมอปลาครับเหมือนกันคือเขาทำคุณงามความดีดีอยู่แล้วอาตมาก็ชื่นชมไม่ได้ว่าอาตมาไปรังเกียจแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าทำให้มันอยู่ในกรอบของระเบียบของมันเนี่ยทำไปเลยครับไม่ได้ห้ามแล้วก็ยินดีที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนสื่อต่อไปนั่นเองครับพอดีเนี่ยช่องทางหมอปลาเนี่ยมันอาจจะเร็วแล้วเขาไปจัดการทำเลยนี่คือสิ่งที่อาตมาเห็นได้ชัดว่าในการจัดการสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยทีมหมอปลาเขาไปจัดการได้เร็วกว่าก็เป็นการที่ว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนท่านก็ชอบว่าได้เข้าไปจัดการสิ่งเหล่านี้นั่นเองมันก็เกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้นะครับมันจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างทีมงานหน่วยราชการที่จะเข้าไปต่อเนื่องกับเจ้าคณะพระผู้ปกครองทั้งหลายก็จะทำให้การดำเนินในการที่จะจันลงพระพุทธศาสนานั้นจะได้เจริญรอยตามสืบต่อไปนั่นเองครับปัญหาต่างๆนานามันจะไม่มีปัญหาไปสู่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคไปถึงหมอปลาได้เลยถ้าเจ้าอาวาสปกครองดูแลให้พระสงฆ์ของวัดนั้นอยู่ในกรอบระเบียบวินัยอาตมาภาพกล้าพูดเลยครับว่าวัดไผ่ล้อม 100% ในการที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ภายในวัดให้ดีที่สุดจะไม่มีการที่จะสร้างอธิกรณ์ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันครับโดยเฉพาะคำปารภของเจ้าคณะภาคโดยเฉพาะภาค14ท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าคณะภาค14ท่านสั่งการทุกขั้นนะครับตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าจังหวัดก็จะเรียกประชุมเจ้าหน้าอำเภอเจ้าหน้าตำบลนะครับเจ้าหน้าตำบลก็จะเรียกประชุมเจ้าวาดเจ้าวาดก็ต้องมีการประชุมกันภายในวัดนี่คือขั้นตอนในเขตปกครองเจ้าหน้าภาค14ซึ่งท่านให้อนุนโยบาย
มาในการที่จะป้องกันอธิกรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นในพระสงฆ์เรานั่นเองและโดยเฉพาะอาตมากล้าพูดเลยครับถ้าต้นตอสำคัญที่สุดก็คือวัดโดยมีเจ้าอาวาสปกครองดูแลพระสงฆ์ภายในวัดอย่างดีเยี่ยมรับรองได้ครับอธิกรต่างๆนานาจะไม่ไปถึงหมอปลาในการที่จะมาตรวจสอบกระบวนการที่ไม่ดีต่างๆนานาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและตมาภาพก็เชื่อแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วภายในวัดเพล้อมพระสงฆ์อยู่ในวัดเพล้อมเนี่ย50กว่ารูปนะครับทำไมอาตมาปกครองดูแลพระสงฆ์ให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็สำคัญที่สุดครับความสามัคคีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พระสงฆ์ภายในวัดจะต้องไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในวัดอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าวาดดูแลเอาใจใส่ไม่เชื่อมาดูงานที่วัดเพล้อมได้ครับเกี่ยวกับการที่จะปกครองดูแลแล้วรับรองเลยครับหมอปลาก็จะมีแต่ความชื่นใจญาติโยมทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขใจเมื่อเห็นพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดทั่วประเทศนั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนั่นเองครับ